ชิสวัสดีทุกท่านเนี่ยนะคะอยู่กิบบูรีในเกมเทสติบูนั่นเองนะคะก็จริงๆเกมนี้เป็นเกมในสตรีมนะคะแล้วก็พี่กิฟไม่ได้ซื้อเองหรอกนะคะเป็นมันอยู่ใน ID ของพี่นกนะคะแล้วพอดีพี่กิฟกับพี่นกเชื่อมต่อกันนะคะก็เลยไหนแล้วเราเอาเกมนี้มาลองเล่นดูหน่อยดีกว่าเนาะแล้วก็อีกวันเดี๋ยววันที่6อ่ะพี่กิฟจะไปพัทยานะคะก็เฮ้ยไหนๆเราก็ไปพัทยาไปทะเลอะไรเงี้ยอาจจะไปได้ไปกินปงกินปลาไปกินซีฟู้ดใช่มั้ยโหอยากกินซีฟู้ดก็เล่นเกมอะไรที่ไม่เกี่ยวกับปลาเกี่ยวกับทะเลอะไรเงี้ยก็แล้วกันนะคะโอเคไปเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเริ่มต้นตั้งแต่1เลยนะคะ Go โอ้มีเนื้อเรื่องด้วยเหรอกันละครั้งหนึ่งนานไปแล้วมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงเธอได้ไปเจอปลาทองที่กำลังดูน่าจะเหงามากอยู่ตัวนึงเธอจึงซื้อปลาทองใส่ถุงกลับมาเอ๊ะมันมีน้ำอยู่ในนี้มั้ยเนี่ยแล้วทีนี้เธอก็เอามาใส่โหลแล้วเธอก็ให้อาหารมันแล้วปลาทองตัวนั้นก็เหมาะอาหารให้เริ่มใช้อันนี้เดี๋ยวนะอ๋อใช้อันนี้ก็ได้ใช้ลูกศรก็ได้นะคะแล้วก็ใช้เมาส์ก็ได้ถ้ากินมันดูแบบน่ากลัวจังเลยปากมันดูแบบมันเป็นปลาทองแน่เลยเนี่ยปลาทองมันปากใหญ่อย่างนี้เลยเหรองอม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 อาหารไม่ทำให้เราโตไวเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยสมาร์ทฮาร์ดหรือพิจิกีเนาะโอ้ยอะไรอ่ะทำไมซูมออกอ่ะโอ้โหน่าแข็งคนเหรอเนี่ยงอมงอมงอมกระโดดกระแขนกระโดดกระแขนอุ้ยกระโดดออกไปได้เหรออุ้ยอุ้ยกระโดดออกได้เหรออู้ว้าอุ้ยให้เราโอ้เราเป็นปลาทองที่มีคนเลี้ยงไว้แล้วก็หลุดออกไปจากบ่อแล้วก็ตกไปตามท่อโอ้โหโอ้โหมันเป็นปลาจริงพี่คิดว่าไม่น่ารอดนะเนี่ยโอ้โหเราจะโดนกินไหมอุ้ยคือตัวเล็กสามารถกินได้มันคืออะไรอ่ะกุ้งมะมันใช่ไหมหรือใช่กุ้งปะน่าจะเป็นลูกกุ้งนะคะดูจากสภาพนะคะโอ้ปลาทองกินลูกกุ้งโอ้ยสามารถกินปลาตัวนั้นไม่ได้อ่ะโอ้เออมันดูกินเกียร์เนาะในเรื่องมันดูกินเกียร์นะเนี่ยมันมีในเรื่องด้วยอ่ะแต่มันไม่มีภาษาอังกฤษดีเลยค่ะเพราะว่าอ่านไม่ออกเดี๋ยวแล้วนะอู้หูหลงมากเลยโอ้โหเมื่อไรจะโตอีกขั้นเนี่ยกินพอหรือยังเหรออยากจะโตขั้นต่อไปอยากจะกินตัวท้องขาวๆนั่นแล้วอ่ะน่าจะใกล้แล้วนะคะเอ้ยกินได้แล้วใช่ไหมเอ้ยมุ่มงอกระมอโอ้อะไรเนี่ยมันมีเขียน1ดาวด้วยเหรอหมายถึงว่าเราเล่นรอบแรกอ่ะหรือว่าเราเล่นได้ไม่ดีพอวะไม่แน่ใจนะคะปะเต็ม3ดาวกินเป็ดได้ฮะเป็ดปลาตัวเมื่อกี้เรากินปลาตัวใหญ่ได้แล้วไม่ใช่หรอเราต้องกลับมากินตัวเล็กใหม่อ่ะโอ้โหอะไรอ่ะโอ้โหกินหอยได้ว้าวยับแล้วเป็นปลาทองจริงไหมเฮ้ยอะไรโอ้โหสงสารลูกเป็ดสงสารลูกเป็ดไปไหนจะปลาเฮ้ยโอ้โหกินหอยแต่เพิ่งรู้ว่ากินปลาดาวได้โอ้คราวนี้จะมีศัตรูตามธรรมชาติแล้วก็คือเป็นกุ้งล็อบสเตอร์ปะน่าจะเป็นกุ้งล็อบสเตอร์นะล็อบสเตอร์มากินเราแล้วได้แล้วโอเคต้องระวังกุ้งล็อบสเตอร์ไว้อุ้ยโอ้ยโอ้โหมันอะไรกันเนี่ยต้องคอยหลบด้วยโอ้โหอย่ากินหนูอย่ากินหนูเดี๋ยวคอยดูเถอะฉันโตฉันจะแก้แค้นแล้วคอยดูสิวิ่งกินได้แล้วมาเลยแกฉันใจเย็นที่จะกินกินได้แล้วโอ้ว้าวฉันคือเจ้าแห่งเขตหน้าน้ำนี้อีฉาวจังเลยอ่ะได้กินล็อบสเตอร์ด้วยพี่กิ๊ฟไปพัทยาคงไม่ได้กินล็อบสเตอร์หรอกนะคะอุ๊ปปาตอนนี้คือตัวเราใหญ่แล้วใช่ปะใหญ่พอที่จะแบบอะไรกินสาหร่ายได้ล่ะโอ้โ
โอเคงงต้องคิดให้เร็วที่สุดด้วยใช่ไหมเพราะเหมือนต้องแข่งกับเวลาปีนขึ้นไปยังไงขึ้นยังไงกินนกได้เหรอกินไม่เห็นได้เลยอ่ะยาไม่แย่โอ้ยมันกัดเราโอ้ยอ้าวว้าวนี่เราใหญ่ขนาดกินแมวน้ำได้แล้วเหรอเกมมันก็บันเทิงดีนะคะมันดูเหมือนไม่น่ามีอะไรอุ๊ยโอ้ยี่เกมโอเคมากินอะไรไปอ่ะหมตัวใหญ่ตัวเล็กกินให้หมดหูอ้อมอุ๊ยซุปออกนี่โอ๊ยมีคนพายเรืออ้ายโดนแมวน้ำกัดโอ๊ยเลือดเรามีเลือดเท่าไหร่เอ้ยสวัสดีค่ะคุณนักประดาน้ำอุ๊ยเฮ้ยแต่ว่ามีคนแบบนี้หรือว่าเราจะกินคนได้นะในอนาคตเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกินของยางได้กินทำไมเนี่ยมันใช่ของกินไหมนมว้าวเฮ้ยอนาคตฉันจะกินแกแต่พวกมนุษย์มาอาจซื้อฉันมานี่เราเป็นปลาทองจริงเหรอเฮ้ยกินได้จริงด้วยกินคนได้อะเฮ้ยเราควรจะเน้นกินมนุษย์นะเนื้อมนุษย์อร่อยโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวก่อนคุณวานเพชรฆาตเดี๋ยวเราก่อนเถอะเราจะโตกันนี่กันนะนึกถึงไอ้นี่ค่ะหนังเรื่องแบบเรื่องอะไรนะพวกแบบพิเรนย่า 3D อะไรโอ้ยงงกินปลาถามแล้วมันมีเสียงฟันดาบด้วยอ่ะโคตรแปลกเฮ้ยอันนี้แหละอร่อยซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ว่าพี่กิ๊กไปพัทยาคงจะไม่ได้ไปกินคนไปกินปลาวาฬปลาโลมาอะไรเงี้ยนะโอ้กินไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยได้ดาวด้วยแฮะก่อนหน้านี้ไม่ได้ดาวเกมมันก็สนุกดีนะคะอุ้มเสียงกินช่างดังเหลือเกินอุ้มแล้วคนไม่งงอ่ะเฮ้ยตัวอะไรมาโผล่มากินวะอุ้ยติดเรือเก๋กายที่มันจะพวกมนุษย์กินได้ยังยังกินไม่ได้เหรอกินได้แล้วใครมาคนเดียวเธอนั่งเรือเล็กเฮ้ยเมื่อกี้ฉันสูงเหมือนฉันเห็นมีผู้หญิงหายไปอ่ะอย่าหันเฮ้ยพวกเราตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรมันดำน้องโบนอ๋อแม่จะได้กินผู้ชายสักทีนะโอ้ยคาเรือติดเรือเฮ้ยตายแล้วงอมพวกแกไม่รอดหรอกจะพวกมนุษย์เขาจะกินได้ถึงไหนเนี่ยโอ้โหแล้วถึงไกลๆอย่างเงี้ยมันจะยิ่งโหดขึ้นเลยอ๋อแต่ว่าเราเป็นปลามันเป็นขีดจำกัดของปลาจะบอกขีดจำกัดก็ไม่ได้คือตอนนี้เราเป็นปลาทองอยู่ใช่ไหมแล้วสักพักเราจะเปลี่ยนแปลงร่างด้วยหรอหรือว่ายังไงวะไม่แน่ใจเลยนะอู้ที่นี่ที่ไหนอ่ะว้าอะไรอ่ะให้เราไปดูเลยโอ้อะไรหรอกินได้เป็นบางอันโอ้นี่มันอะไรอ่ะเหยื่อที่มันวิ่งหนีไม่ได้อ่ะมันก็กินแล้วมันไม่สนุกอ่ะวาวอันนี้ไม่สนุกอ่ะเอาต่อไปดิโหเฮ้ยดันให้คนตกมาได้ด้วยฮะลุงรอก่อนนะเดี๋ยวหนูจะมากินลุงในอนาคตล่ะเก็บก่อนเก็บปู
ปูดำขยำปูนาเก็บปูนาคว้าไปทะเลเดี๋ยวลุงแป๊บนึงรอหนูอัพขนาดก่อนหนูอัพขนาดก่อนอัพไฟรอหนูอัพไฟแป๊บนึงเอ้ยได้แล้วลุงโอ้ไม่ลุงตอนนี้ปลาทองหลามได้บุกหน้าน้ำพัทยาแล้วโอ้หูกำลังจะกินแพเลยอ่ะกินขยะเดี๋ยวนะกระป๋องเป๊ปซี่นี่ขยะใช่ไหมอ๋อโอเคต่อไปเฮ้ยว่าเพลินดีเหมือนกันนะในเกมเนี้ยไหนดิโอ้โอ้ปูโอ้บุฟเฟ่ที่พี่กิ๊กจะไปกินนะคะมีปูด้วยค่ะ399 บาทแต่มีปูทะเลให้กินด้วยแล้วปูมันยังไม่ตายเมื่อก่อนนะคะพี่กิ๊กแบบเป็นคนที่ไม่กินสัตว์ที่ยังเป็นๆอยู่ค่ะพี่กิ๊กรู้สึกว่ามันแบบยังไรสงสารถ้าหากว่าเรากินเขาอ่ะเขาก็ต้องแบบเขาจะต้องร้อนขนาดไหนนะต้องดิ้นบนตะแกรงน่าจะร้อนมากแล้วเราก็จะเหมือนเป็นคนที่ตัดสินให้เขาตายดีใช่ไหมถ้าเราเป็นคนชี้นิ้วสั่งให้ย่างเลยอ่ะแล้วเราก็กินเขาอ่ะแต่ไม่เมื่อก่อนนะคะเดี๋ยวนี้มันอร่อยมากเลยรู้ไหมสิ่งที่มันยังเป็นอยู่อ่ะมันอร่อยมากๆเลยค่ะพี่กินก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งสดยิ่งเป็นนะอร่อยโดยเฉพาะปลาหมึกนะคะปลาหมึกเป็นที่มันยังดุกดิกอยู่อ่ะที่เป็นนั้นพี่ไปกินที่เกาหลีอร่อยมากสุดยอดไปเลยค่ะตอนที่ยังเป็นอยู่แล้วมาย่างให้เขาเพิ่งตายอ่ะมันจะหวานกว่าล่ะรู้สึกว่าจะหวานกว่านะส่วนปูที่ตายสักพักแล้วรสชาติจะจืดกว่านะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่น่าจะใช่นะคะงงๆว่าแต่ทำไมมีแต่ปูเนี่ยกินปูจนเบื่อแล้วนะกุ้งหอยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเหรอโอ๊ยแต่กินหอยก็เบื่อแล้วอ่ะจริงๆอยากกินปลาอยากโดนไล่ปุ๊บปลาอีกเท่าไหร่ละกันนะโอ้ยกินเป็ดทำไมเหมือนเรากลับมาเป็นตัวเล็กอีกแล้วล่ะกินกุ้งสักพักก็ต้องไปกินเป็ดแน่ๆเลยถ้าทำไมเรากลับมาเล็กอีกแล้วก็ไม่รู้นะคะนี่มันคิดเราใหญ่จนถึงขนาดกินคนได้แล้วไม่ใช่ทำไมแล้วเป็ดตัวนั้นหงายท้องอย่างนั้นล่ะนะยังจบยังหงายท้องอยู่น้องน่าจะจมน้ำตายนะคะเนี่ยกินได้ยังยังอีกเหรอฮะกินเป็ดได้แล้วอ้อมเมื่อกี้น้องเป็ดหงายท้องอุ้ยเราจะละเว้นน้องเป็ดที่หงายท้องไว้แล้วกันนะเราสงสารน้องเราจะเว้นไว้ชีวิตเจ้าพอเห็นน้องหงายท้องแล้วไงเราจะไม่สิกินสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วนะน้องน่าจมน้ำตายแล้วแหละหงายท้องขนาดนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเว้นน้องไว้นะคะตายแล้วเราไม่กินขึ้นอื่นเราไม่กินยำ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 โอ้กินยากกินยากหันดินกินยากหันฟอสกินยุ่งวอมเกี้ยงเขาเรียกว่าเรียบเฮ้ยกินฟอสเผอกินน้องไปแล้วว่าจะไม่กินน้องแล้วนะโอ้สวัสดีค่ะคุณนักน้ำน้ำรอก่อนนะคะวิเสียงอะไรอะอะไรอะมันคืออะไรมันคืออะไรอ่ะวู้ทำไมแถวนี้ถึงได้มีปลาทองตัวใหญ่จังเลยเนี่ยโอ้มันหลุดไปจากบ้านหลังไหนแล้วเนี่ยคุณนักดำน้ำรอแป๊บนึงนะคะรอแป๊บนึงนะคะคุณนักดำน้ำค่ะอ๋อเดี๋ยวฉันรีบไปอุ้มโอ้เพื่อนหายโอ้โอ้เกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้ไม่ได้เศร้าแล้วเปลี่ยนมีคนหายตัวไปอ๋อถอยกำลังทวนทองกำลังตอนกำลังด่วนตอนนี้มีปลาบ้าข้างน่าจะเป็นปิรันย่ายักษ์อ๋อตอนนี้มันเข้ามาจู่โจมทุกคนเรียบร้อยแล้วโอ้หมดยังกินได้ยังอันนี้ยังกินไม่ได้เหรอฮะเมื่อไรจะกินได้ทีเนี่ยนมกินได้ยังอ่ะมันน่าจะใหญ่พอได้กินกินได้แล้วเออเฮ้ยรถเหรอมันคือรถเก๋งวะใครมาขับรถเก๋งหรือเรือมันคือเรือดำน้ำโอ้กินรถได้แล้วโอ้มันคือรถหรือเรือดำน้ำตลอดมานี้รู้สึกว่าพี่กิ๊ฟจะไม่ได้เร่งสปีดปลาเท่าไหร่นะเพราะพี่ก็เห็นปลามันก็เร็วอยู่แล้วอ่ะก็เลยไม่ได้กดสเปคปลานะเพิ่งรู้ว่ามันกดแช่ได้โดยไม่ต้องมีสเตมิน่าด้วยอ่ะโอ้งอม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 เมื่อไหร่จะผ่านด่านสักทีนะกินมันจนอิ่มแล้วนะเนี่ยสังกะสีและธาตุเหล็กจะขึ้นตาแล้วเนี่ยไม่อร่อยอ่ะไม่อร่อยกินรสเนี่ยนะโอ้โห
ฟอร์รารี่ฟอร์ดเบนซ์เชฟโรเลตโตโยต้าฮอนด้ามิซูมิซูมิอะไรวะจากขั้วฟอร์รารี่อ่ะกินให้หมดโอ้เออกิน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 โหแล้วเข้ามาในนี้ได้ไงมันโคตรจะแคบเลยนะเนี่ยโหข้างบนมีรถอีกเหรอคุณจะเห็นนะเนี่ยมีรถอีกไหนไหนโอ้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 ยังไงเนี่ยโอ้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 ป้าอ๋ออิ่มจังเลยอ่ะงั้นวันนี้พี่พอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะคะแล้วพบกันใหม่ไปก่อนนะบ๊ายบายก็สนุกดีนะคะเดี๋ยวลองเล่นไปเรื่อยๆดูสิว่าจะมีในเรื่องอะไรเพิ่มเติมเผื่อในวันนี้อย่างเงี้ยนะอนาคตเราจะกินอะไรได้แต่ไม่ว่าอะไรจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยหมดอ่ะเนาะโอเคน้องๆลองเม้นกันดูได้นะคะว่าน้องๆชอบกินอาหารทะเลอะไรนะคะอย่างพี่กิ๊ฟพี่กิ๊ฟชอบกินปลาหมึกมากพี่กิ๊ฟรู้สึกว่าปลาหมึกมันกินง่ายค่ะแล้วก็ถ้าจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดมันก็อร่อยเลยส่วนกุ้งพี่กิ๊ฟก็ชอบนะแต่ว่ากุ้งมันมีเปลือกอ่ะแกะแล้วบางทีมันก็เจ็บเจ็บอะเนาะปูก็อร่อยนะคะแต่ว่าปูกระดองแข็งกว่ากุ้งอะแกะทีไรเลือดออกทุกทีเลยค่ะน้องเป็นไหมคะปลาก็ก้างเยอะอะสิ่งที่มันกินแล้วปลอดภัยที่สุดนะคะก็คือปลาหมึกเนี่ยแหละค่ะสดก็ได้สุกก็ได้ทอดก็ได้อร่อยทุกอย่างเลยน่าจะเป็นสัตว์อาหารทะเลที่ชอบที่สุดแล้วนะคะปลาหมึกเนี่ยลองเม้นกันได้นะคะว่าชอบอะไรหอยก็ดีนะแต่ว่าหอยมันมีเปลือกมันที่แกะยากไงนั่นแหละของสำหรับของพี่กิ๊ฟนะคะคือปลาหมึกนั่นเองค่ะโอเคค่ะลองเม้นดูได้นะคะว่าน้องชอบอาหารทะเลอะไรตัวไหนที่ชอบที่สุดนะคะโอเคคลิปนี้พี่กิ๊ฟคงต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะพบกันใหม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสติกเกอร์ลายคิปบุรีและของเพื่อนออกวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านสตอมีให้เลือกสะสมมากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ